ขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านมากเลยนะคะมาฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับอย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกผมขอสารออกมาเนี่ยผมแค่ขอมาทอดข้าวไข่เจียวเฉยๆนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคเมื่อกี้อาจจะเป็นโจ๊กแป๊กๆนิดนึงแต่อยากจะบอกว่าแป๊กทุกโจ๊กครับเพราะว่าผมขอสารออกมาเนี่ยผมขอสารออกมาขายข้าวไข่เจียวนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปกินข้าวไข่เจียวเมนูผมก็สามารถไปได้ผมว่าผมทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขายข้าวไข่เจียวนะครับอร่อยใช่ไหมข้าวไข่เจียวครับผมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวงเสวนาเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากที่จะตีแผ่มากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีดีเทลมีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคน3จังหวัดเป็นของยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วคนกรุงเทพคนจังหวัดอื่นๆจะต้องไม่สนใจเพราะว่าสิ่งนึงที่ผมจะสื่อสารมาตลอดคือถ้าหากเกิดว่ามีใครประชาชนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งโดนคุกคามได้โดนลิดรอนสิทธิ์ได้วันหนึ่งอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักของเราก็ได้ซึ่งกรณีของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการคุกคามระดับใหญ่เป็นระดับหมู่พอสมควรนะที่ทำให้สร้างมีการสร้างมาตรการสร้างนโยบายในการคุกคามประชาชนได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ยังมีการสร้างมายาคติหลายๆอย่างไม่ใช่จากแค่ภาครัฐแต่ว่าภาคประชาชนเองก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ3จังหวัดในหลายๆแง่อย่างเช่นว่าลงไปต้องเจอระเบิดแน่ๆลงไปจะต้องไปเจอโจรใต้ประชาชนคือโจรใต้อย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ต้องสร้างความเข้าใจใหม่กันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเชิงภาษานโยบายเชิงโครงสร้างหรือกฎหมายฮะ18ปีที่มีการทำนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกฎอัยการศึกแล้วก็เป็นเรื่องของพรกฉุกเฉินจริงๆก่อนหน้า18ปีเนี่ยมีกฎหมายพิเศษมากมายคุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ถ้าเกิดว่าจะพูดจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทีเนี้ยเราเชื่อว่า Google มีทุกคนสามารถไปเสิร์ชได้แต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือเราอยากจะผลักดันประเด็นนี้ว่าให้ทุกคนเนี่ยสื่อสารทุกคนแบบคอยดูว่าเฮ้ยในฐานะของเพื่อนร่วมสังคมคนนึงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบางครั้งอ่ะเรามองความเป็นชาติมองความเป็นรัฐชาติมากไปจนลืมมองความเป็นคนว่าไม่ว่าประวัติศาสตร์เขาจะมาจากไหนเขาก็เป็นคนเหมือนเราเราไม่ต้องมองว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนจังหวัดไหนเป็นคนจากประวัติศาสตร์มาจากไหนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรามองว่าคุณเป็นคนเหมือนกันได้ไหมทำไมถึงต้องแบ่งกันขนาดนี้ซึ่งเท่านี้เท่านั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยหลายๆครั้งมันยังโดนผลักอยู่เมื่อวานนี้เราพูดเรื่องคนชายขอบนะพิมใช่ค่ะเมื่อวานนี้เราก็พูดเรื่องคนชายขอบแล้วก็เราพูดถึงการคนไทยแท้มาจากไหนคนไทยแท้คืออะไรอันนี้ก็เป็นเชิงเดียวกันใช่ๆคือประวัติศาสตร์มันมีความสำคัญมากว่าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าที่มาที่ไปต้นตอของปัญหาคืออะไรแม้ว่าหลายๆครั้งอ่ะเราจะพูดประวัติศาสตร์นั้นออกมาในที่สาธารณะไม่ได้เพราะว่าพอพูดปุ๊บอ่ะเราดันโดนคดีเราดันโดนคุกคามแต่อย่างน้อยอ่ะเราอาจจะอ่านในวงเล็กๆของเราแล้วเราบอกกันต่อเราหยิบหนังสือยื่นให้เพื่อนยื่นให้คนรอบข้างสักเล่มนึงว่าเฮ้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยที่มาที่ไปของปัญหาเกิดจากอะไรการต่อสู้ในเชิงสิทธิในเชิงของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพอ่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายที่สูงมากประชาชนทุกวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่ก็ยังมีประชาอาจจะมีประชาชนบางคนยังถูกคุกคามอยู่เลยก็ได้การคุกคามประชาชนในภาคใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสื่อกระแสหลักแทบจะไม่เล่นเลยสื่อเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเข้าถึงชุดความเป็นจริงต่างๆในพื้นที่ในข่าวต่างๆแต่ว่าสื่อกระแสหลัก
กลับไม่ตีข่าวเนาะเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้หรือว่าตีข่าวเหมือนกันแต่ว่าตีในแง่ของรัฐบาลรัฐทหารตีว่าเขาผิดเขาโยนตาบาปให้เขานี่คือสื่อกระแสหลักนะคะที่ทำกันแต่ว่าเรายังมีสื่ออื่นๆที่เลือกเสพกันได้หรือว่าชุดความจริงอื่นๆหนังสืออื่นๆที่เราสามารถเลือกเสพเลือกดูกันได้หรือวงเสวนาวันนี้ที่รับฟังชุดความจริงในแง่ของคนในพื้นที่ในแง่ของคนที่แบบเป็นปาตานีจริงๆครับผมก็มันสะท้อนมันแชร์อะไรหลายๆเรื่องเนาะอย่างผมก็เองก็ยังไม่ค่อยได้ไปทางจังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้เท่าไหร่ไปก็ไปนิดๆหน่อยๆซึ่งตอนนี้ผมก็ดันโดน harass อยู่ผมขอสารออกมาได้เป็นครั้งคราวจริงๆผมก็ยังอยากจะเห็นนกเงือกอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็เคยเห็นแต่ในรูปนะยังเห็นอยากเห็นธรรมชาติอยากเห็นชีวิตว่าเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างทรัพยากรที่เกิดมีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็อยากจะสื่อสารถึงความจริงว่าปัญหาของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันคือปัญหาส่วนหนึ่งของสังคมเรามันอย่างที่ผมบอกอะครับว่าบางครั้งอะเราลองมองในแง่ของความลดความเป็นชาตินิยมแล้วทุกคนก็เป็นคนร่วมกันแต่ทำไมดูแลคนไม่เท่ากันทำไมสังคมนี้ถึงสั่งแบ่งชนชั้นทำไมถึงผลักดันบางคนให้เป็นกลายเป็นคนชายขอบทำไมถึงผลักคนบางคนให้กลายเป็นประชากรที่ถูกลืมอย่างแม้แต่เรื่องของกรณีการซ้อมทรมานและอุ้มหายอย่างเงี้ยครับใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าข้อมูลแทบจะไม่มีเลยข้อมูลจากภาครัฐแทบจะไม่มีเลยข้อมูลที่ได้มาก็จะเราได้มาจาก NGO หรือแหล่งกฎหมายแหล่งนักวิชาการในพื้นที่แหล่งชาวบ้านเท่านั้นเองซึ่งถามว่าทำไมภาครัฐที่ควรจะดูแลสวัสดิภาพของประชาชนถึงไม่ดูแลตรงนี้เลยเมื่อวานเราก็มีการพูดถึงสวัสดิการเนาะแล้วก็ชุดความจริงเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นกับ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเหมือนกันเราพูดอยู่เสมอว่ามันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่และทุกมิติของชีวิตคนคนหนึ่งทุกมิติของชีวิตประชาชนตัวเกตเองเนี่ยขอขยายคำhouseless ใช่ไหม houseless ของเกตเนี่ยค่ะคือการที่ถูกจำกัดบริเวณอยู่ในพื้นที่บ้านหรือว่าในชนบทที่ยื่นไปเนาะทำให้ตัวเกตเองเนี่ยก็ถูกภัยคุกคามจากภาครัฐเพียงเพราะว่าออกมาพูดชุดความจริงอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเกตก็เจอใช่ครับคือสิ่งที่เราจะต้องการพูดเนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้เราการขับเคลื่อนการต่อสู้ตรงเนี้ยปลายทางอ่ะเราก็ต้องการความสงบความเรียบร้อยแต่ทำไมสิ่งที่เราได้รับกลับมามันถึงกลายเป็นอย่างนี้นอกจากผมยังมีท่านตะวันด้วยที่โดนฮาวเวิร์สไปนะครับซึ่งก็สัตว์ตะวันผมทำข้าวไข่เจียวตะวันก็ขอสารออกมากินข้าวไข่เจียวครับเราก็ออกมาทำนี้ทำงานเป็นทีมใช่ครับพอเราทำงานเป็นทีมก็นั่นแหละครับว่ามันก็ยังมีสิ่งที่เราต้องผลักดันต่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องสังคมเรายังต้องการการอบอุ้มการดูแลซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ว่าคนโดนพื้นที่นึงแล้วคุณก็ปล่อยเขาไปเพราะคุณไม่ใช่คนในพื้นที่เขาในวันนึงเนี่ยคุณลืมผมอยากจะลองเสนอแนวคิดให้ชวนคิดเล่นๆวันนึงคุณลืมประวัติศาสตร์6ตุลาการสังหารหมู่แล้วคุณก็บอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ววันนึงคุณลืมเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่โดนฆ่าโดนยิงในป่าเพราะคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คอมมิวนิสต์วันนึงคุณก็บอกว่าการละเมิดสิทธิทางศาสนาละเมิดสิทธิผลักคนอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธให้เป็นคนชายขอบเป็นคนอีกลำดับหนึ่งคุณก็ปล่อยวางเขาไปเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นคนพุทธหรือคุณไม่ได้รับการกดทับวันหนึ่งคุณผลักดันเรื่องภาคใต้คุณผลักดันเรื่องของชาติพันธุ์คุณผลักดันเรื่องของคนชายขอบว่าไม่เราไม่ใช่อ่ะเราไม่ใช่คนภาคใต้เราไม่ใช่คนใน3จังหวัดเราเป็นคนกรุงเทพเราไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เราไม่ใช่คนชายขอบเรามีทรัพยากรผมอยากจะถามว่าถ้าคุณมองคิดอย่างนี้แล้วทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมคิดอย่างนี้ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราสุดท้ายในวันที่มันมีเรื่องของเราคนพวกนั้นเขาก็คงล้มตายไปหมดแล้วเพราะว่าคุณไม่เคยช่วยและไม่อบอุ้มเขาเลยสังคมเนี่ยเรายอมรับเถอะว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมคุณปล่อยให้ใครล้มตายไปอะในวันที่
คุณต้องการความช่วยเหลือมันจะไม่มีความช่วยเหลือมาถึงคุณเพราะว่าความเครือข่ายของความเป็นมนุษย์ตรงนั้นเครือข่ายของสังคมตรงนั้นมันถูกทอดทิ้งไปแล้วจี๊ดอยู่นะยกตัวอย่างมาได้เจ็บจี๊ดนะแกส อะโลโอเคก็อย่างที่คุณโสพลนะคะได้กล่าวไปถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มองเห็นปัญหาของตัวเองแต่ว่าเราเห็นปัญหาเพื่อนข้างๆด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่เราไม่ช่วยเหลือเขาจนวันใดวันหนึ่งที่เราต้องการเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งนึงที่จริงๆเรารู้สึกว่ามันเกิดจากการหล่อหลอมของวัฒนธรรมไทยเนาะแล้วถามว่าการหล่อหลอมของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันเกิดมาจากก็ต้องบอกว่าการหล่อหลอมของสังคมไทยดีกว่าไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากการกดขี่จากพวกสาธารณะกดขี่จากพวกนายทุนหรือว่าการออกกฎหมายบังคับต่างๆนานาทำให้เราเนี่ยไม่กล้ายื่นมือเข้าไปช่วยพอเราไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยปุ๊บวันใดวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือเราหันกลับไปเราไม่เจอใครมันก็เป็นตกอะไรกันผมหล่อสิครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมขอสารออกมาแค่ขอขายข้าวไข่เจียวนะครับผมไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยแต่ผมจับไมค์อยู่นะอ๋อจับไมค์แค่รอโปรโมทข้าวไข่เจียวเฉยๆนะว่า ให้ทุกคนไปกินข้าวไข่เจียวได้นะครับตรงนั้นนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมไปทอดนะครับต้องขายของก่อนฮะอ๋อเอา3ถ้วยใช่ไหมครับได้เลยครับครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยากจะโยงไปถึงนิทรรศการนิดนึงในนิทรรศการของเราเนี่ยเราได้สื่อสารในแง่ของว่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ๋อขออนุญาตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางนิทรรศการเราเนี่ยมีเพื่อนๆของเราพักละหมาดอยู่นิดนึงก็เลยขออนุญาตใช้พื้นที่ในส่วนของนิทรรศการเนี่ยในการละหมาดนิดนึงเนาะแล้วก็ในนิทรรศการของเราเนี่ยเราใช้ศิลปะในการสื่อสารว่าเสรีภาพกับราคาที่ต้องจ่ายด้วยอะไรบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยเราสื่อสารในความเป็นมนุษย์ว่าพวกเราทุกคนหรือประชาชนที่เสียหลายๆอย่างไปอ่ะเขาเป็นแค่คนธรรมดาแต่ทำไมการออกมาพูดหรือออกมาแสดงความคิดเห็นของเขาอ่ะมันนำไปสู่ราคาที่ต้องจ่ายที่แพงมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพยายามสื่อสารกับประชาชนนอกจากคนที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้าใจด้วยก็คือประชาชนทั่วไปเนาะเข้าใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยเรามีอัปเดตกันนิดนึงว่าเราได้ใส่ข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่เคยมีเปิดเผยที่ไหนเลยในสื่อกระแสหลักเนี่ยให้ทุกคนได้ลองดูแล้วอาจจะต้องจ้องนิดนึงลองจ้องภาพลองจ้องงานต่างๆดูดีๆว่ามันมีอะไรแล้วเดี๋ยวคุณจะเชื่อมโยงได้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากให้ enjoy กับนิทรรศการแล้วก็ก็จะมีเรื่องของข้อมูลต่างๆนะที่ว่าคุณลองจ้องดูดีๆถ้าจ้องไม่ดีคุณก็จะไม่เห็นนะฮะพอเงียบๆข้อมูลต่างๆนั้นได้มั้ยคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นอยู่ว่าข้างในเนี่ยค่ะมีการใส่ข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งดีกว่าลึกซึ้งมากแล้วก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้รับรู้แต่ว่าติดที่ว่าถ้าเราเกริ่นอะไรไปมากๆเข้าเนี่ยเราอาจจะโดนภัยคุกคามอันรุนแรงอย่างไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วผมขอใช้คำนี้ว่าศิลปะเนี่ยมันต้องตีความถ้าหากเกิดเราบอกไปตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นศิลปะอีกแบบนึงเราไม่อยากให้มันเป็นงานวิชาการจ๋าเกินไปเราอยากให้มันเป็นศิลปะว่าใครๆก็เข้าใจได้ใครๆก็เข้าถึงได้อาจจะต้องใช้เวลาในการจ้องมองหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมแหมก็ยังไม่ได้ใช่ไหมฮะคือเนี่ยผมก็กำลังรอดนตรีอยู่ฮะแต่ว่าวงดนตรีที่จะเล่นต่อไปเนี่ยค่ะเป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็เป็นวงดนตรีอินดี้ชื่อวงดนตรีเนี่ยชื่อว่าสมุนลำไยเราเสียงตบมือให้กับสมุนลำไยด้วยนะครับเดี๋ยวสมุนลำไยเดี๋ยวขึ้นเราเมื่อเกินกันคือผมอยากจะไปทอดข้าวไข่เจียวแล้วนะโน่นรอกินข้าวไข่เจียวกันอยู่นู้นหลายท่านเลยใช่ครับใช่ครับคือสมุนลำไยเนี่ยค่ะเราแบบเราได้รับข้อมูลว่าเขาเป็นวงดนตรีอินดี้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นแนวไหน
แล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากฟังมากๆเพราะว่าพอบอกว่าเป็นวงดนตรีวงดนตรีอินดี้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนเนี่ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบมินิสเตอรี่อ่ะมันแบบลึกล้ำซับซ้อนน่าค้นหามากเลยแล้วแบบพี่เขาก็มาเล่นแบบว่าไอเนี่ยมันเป็นวงดนตรีแบบแนวชายหาดแนวแบบแจวเรือก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่แจวนะเป็นเพลงแจวเป็นเพลงแจวแบบแจวมาแจวก็ฝืนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวพบกับวงสมุนลำไยค่ะครับผมส่วนข้าวไข่เจียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทอดนะครับแล้วก็สามารถมากินระหว่างชมคอนเสิร์ตกันได้ครับเดี๋ยวผมขอลงจากเวทีไปทอดข้าวไข่เจียวก่อนนะครับจะเริ่มจากความคิดความคิดที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะความคิดที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่มันก็คือชีวิตนะความคิดที่ไม่มั่นคง
แต่มันก็คือชีวิตชีวิตที่ไม่มั่นคงมันก็คือชีวิตเนาะมันก็คือชีวิตนะมันคือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเนาะแต่มันก็คือชีวิตนะความถูกผิดเนาะความถูกผิดคืออะไรเนาะThank you.
ฉันเกิดมาหรือลอยฟ้าพนาแต่ฉันอาจตายอยู่ในฟ้าพนาที่โดนล้อมรอบฉันเดินแล้วโดนล้อมรอบฉันเกิดมาอยู่ในฟ้าผนังและฉันอาจตายอยู่ในฟ้าผนังที่โดนล้อมรอบฉันเหนื่อยเราโดนล้อมรอบฉันหนึ่งบางทีฉันก็คุยกับมันบางทีมันก็ตอบกลับมาบางทีฉันก็เห็นแววตาแววตาของความห่วงใยเป็นเพลงที่ไม่ได้เตรียมกันมานะครับเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันก็สะท้อนความรู้สึกสักอย่างหนึ่งเนาะความไร้อิสรภาพสารภาพจากความอยุติธรรมนะThank you.
Thank you.
คุณครับบทเพลงที่เป็นไหนก็คือนำเสนอถึงความรู้สึกที่แบบว่าเมื่อเราถูกจำกัดอิสระครับก็คือนั่นแหละครับเพื่อนจากเพราะว่าความขอบคุณครับก็นั่นแหละครับคือได้ได้ครับเพราะว่าI'm sorry.
เมื่อถูกจำกัดอิสระมันก็เลยเป็นแบบว่าความเจ็บปวดเพราะว่าครับก็คือขอแสดงของมอบการแสดงนี้เพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันทุกคนเท่าเทียมกันครับขอบคุณครับนะครับเมื่อเราจงกัดอิสระของกันและกันไม่รับฟังกันถือตัวเองเป็นใหญ่ก็จะต้องมีคนเจ็บปวดเหมือนเองที่ผมนำเสนขอเสียงปรบมือให้กับวงสมุนลำไยหน่อยค่ะค่ะก็การจำกัดอิสรภาพเนาะกับดนตรีศิลปะอย่างหนึ่งเป็นวงที่มีแนวทางเรื่องดนตรีเนี่ยสุดมากจริงๆแล้วเราได้รับข้อมูลมาอย่างหนึ่งคือว่าปกติเนี่ยค่ะวงเนี่ยเขาจะถืออุปกรณ์ไปเล่นใช่ไหมคะใช่ตามสถานที่ต่างๆใต้สะพานลอยอย่างนี้ตามสถานที่ที่เขาอยากจะไปอินนี่จัดมากชอบมากได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับวงเสวนาเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้นะคะความเป็นจริงอีกด้านของ3จังหวัดชายแดนใต้และวงสมุนลำไยนะคะที่มาเล่นปิดท้ายให้กับเราค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้เดินเที่ยวงานชมงานนะคะมีทั้งนิทรรศการแล้วก็มีทั้งร้านค้าต่างๆนะคะที่ยังเปิดอยู่ให้ซื้อหาสินค้าฝ่ายประชาธิปไตยกันค่ะทั้งเสื้อผ้านะคะหมวกหนังสือของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านทางโน้นเลยบ้านน้อยเป็นคนขายอยู่นะคะหรือว่าอยากจะร่วมซัพพอร์ตร่วมซื้อทั้งทางออนไลน์ก็สามารถร่วมโอนหรือว่าร่วมที่จะสั่งซื้อของทางออนไลน์ได้นะคะในเฟซของปราณีด่านวัฒนอนุสรค่ะก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าที่ Facebook ของมาหน่อยได้นะคะหรือว่าจะมาที่นี่ก็ได้มาซื้อสินค้าแล้วก็มาร่วมพูดคุยให้กำลังใจได้ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าของฝ่ายประชาธิปไตยอีกเยอะมากเลยนะคะทั้งเสื้อของคุณสาครกาแฟของตี้วันวลีแล้วก็ขนมของตะวันตัวตุลานนท์ที่วันนี้ไม่มาขายแต่มานั่งกินไข่เจียว ไข่เจียวหน้าแดงเลยแล้วก็ยังมีสินค้ามากมายเลยนะคะทั้งอาหารการกินบุหรี่และเบียร์จากประชาชนเบียร์นะคะรวมถึงทั้งฝั่งนิทรรศการก็ยังเปิดให้เข้าชมเรื่อยๆนะคะถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้มาได้ทุกวันเพราะเรามีวงเสวนาทุกวันและหัวข้อเข้มข้นแล้วก็เป็นหลักสำคัญมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ